เชิญยืนหนังสือเพลงหน้า28เชิญมวลชนมาร่วมถวายมิสซารวมสักการเคารพพระสงฆ์รีฟังวาจาแห่งองค์พระคริสต์เป็นใจเดียวร่วมมิตรพร้อมบูชาขอพี่น้องจงร้องเพลงสาดุดีพร้อมกันร้องถวายพรพระผู้ไทยไม่หยุดยั้งในฤดีจากเอิญเอ่ยคำชาเลยให้รู้คุณพระเจ้าเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ความจริงส่องสว่างให้ผู้ที่ผิดหลงกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องโปรดให้ผู้ที่ประกาศตนเป็นคริสชนละเว้นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับนามนี้และปฏิบัติแต่สิ่งที่คู่ควรเท่านั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสืออพยพในเวลานั้นโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธผู้เป็นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียนวันหนึ่งเขาต้อนฝูงแพะแกะข้ามทะเลทรายไปถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาเป็นเปลวไฟลุกอยู่กลางพุ่มไม้โมเสสมองดูก็เห็นว่าพุ่มไม้นั้นลุกเป็นไฟแต่ไม่มอดไหม้จึงคิดว่าฉันจะเข้าไปดูเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ใกล้ๆทำไมพุ่มไม้นั้นไม่มอดไหม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเข้ามาดูใกล้ๆจึงตรัสเรียกเขาจากพุ่มไม้ว่าโมเสสโมเสสเขาตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์ตรัสห้ามว่าอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้จงถอนรองเท้าเสียเพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยังตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสยกมือขึ้นปิดหน้าไม่กล้ามองดูพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าเราได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของชาวอิสราเอลและเห็นเขาถูกชาวอียิปต์ข่มเหงอย่างทารุณบัดนี้เราจะส่งท่านไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์เพื่อนำชาวอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต์โมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์และนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับท่านและเครื่องหมายแสดงว่าเราส่งท่านไปก็คือเมื่อท่านนำประชากรออกจากอียิปต์แล้วท่านทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้
พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดส่วนลึกของข้าพเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขพระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่านทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่านทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึกประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่านทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุของค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมประทานความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกข่มเหงทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทางของพระองค์ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญชั่วโมงนี้ความสำคัญเรื่องความรู้ความเข้าใจการติดตามข่าวสารทั้งภาครัฐทั้งความเคลื่อนไหวของ ความเป็นไปของโรคระบาดที่เราต้องอยู่กับเขาเนี่ยเขาคงเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญแต่วันนี้เมื่อเราได้ยินเรื่องราวของพระวาจาของพระบิดาเจ้าก็ต้องทำให้เราฉุดคิดนิดหนึ่งตรงที่ว่าข่าวสารข้อมูลที่เราเปิดรับในการเดินทางชีวิตกับข่าวสารข้อมูลที่เราเปิดรับในการมีความเข้าใจแล้วก็สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าในการเลือกเพราะเชื่อว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะโดยส่วนตัวถ้าสรบนอยู่กับความการอัปเดตข้อมูลก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจะรู้สึกว่ามีสิ่งที่มีความสูญเสียมีความเศร้าโศกมีสิ่งต่างๆที่มันสร้างความยากลำบากกับสังคมที่เราอยู่กับการงานที่เราทำกับผู้คนพ่อก็เลยพยายามที่จะบาลานซ์ทางความเข้าใจความรู้แล้วก็สายตาของความเชื่อที่แบ่งปันแบบนี้พอรู้สึกว่าพระเบญเจ้าก็บอกกับเราเหมือนกันในเช้าวันนี้ว่า
พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากผู้มีปีชาและรอบรู้นั่นคือแปลว่าความฉลาดก็ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเปิดรับความเชื่อความเข้าใจต้องเสริมสร้างชีวิตในมุมมองของการพัฒนาและเติบโตทางจิตวิญญาณเหมือนกันในขณะที่พ่อก็บาลานซ์สองสิ่งนี้พ่อก็จะเจอเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดในสื่ออยู่เหมือนกันมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียเขาก็ทำให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็สูญเสียลูกคนเล็กแล้วก็บ้านก็ยากจนก็มีคนมาทวงค่าเช่าบ้านลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นก็พยายามหาวิธีที่จะได้สิ่งของชิ้นหนึ่งมานั่นก็คือคอมพิวเตอร์ด้วยการชิงโชคที่สุดก็ได้พอได้มาก็เป็นสิ่งที่ดีของพ่อแม่ที่จะขายคอมพิวเตอร์นั้นให้เพื่อจะได้เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ลูกก็ไม่ยอมที่สุดก็ทะเลาะกันจนถึงขนาดให้ลูกต้องออกจากบ้านแล้วปลายทางมันก็จบตรงที่ว่าที่สุดแล้วเมื่อลูกกำลังออกจากบ้านนั้นก็ประสบอุบัติเหตุคอมไปไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ทำต่อมาก็คือพ่อก็พยายามที่จะถ่ายคลิปตัวเองส่งเข้าไปเพื่อชิงโชคอีกพ่อดูเรื่องนี้แล้วพ่อก็ทำให้คิดว่าที่สุดแล้วในสถานการณ์แบบนี้จะมีคนที่เลือกที่รู้สึกว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องเลือกของสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเอาความคิดความเชื่อความเข้าใจมาจากไหนถ้าเราไม่พยายามบาลานซ์ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันถ้าเราไม่พยายามเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราดังนั้นก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้อวยพรพวกเราทุกคนให้เข้าใจถึงความสำคัญสูงสุดของการเจริญชีวิตแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นความยากลำบากแต่ที่สุดโดยอาศัยความเชื่อก็จะผ่านพ้นไปแต่ก็จะทิ้งบทเรียนที่เสริมคุณค่าของความเข้าอกเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเบญจ้าเขาจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปรีชาญาณมากกว่าความรู้ทางสติปัญญาเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปรีชาญาณที่จะนำพาให้เราไม่เพียงแต่อยู่บนโลกนี้ได้อย่างดีเท่านั้นเองแต่จะสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการที่เราจะได้อยู่บนเมืองสวรรค์กับองค์พระเบญจ้าของเราข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรบรรณาการและคำอธิษฐานภาวนาของพระศาสนาจักขอทรงรับของถวายเหล่านี้ไว้และทรงเปลี่ยนให้เป็นอาหารบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่บรรดาสัตว์ตรุษยิ่งขึ้นด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิต
กับท่านและสถิตกับท่านด้วยต้องสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอนุภาพพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทุกทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทางนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพียงกันว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหมื่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านได้ทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโดยสิ้นฉลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าพระบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินบนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข
แล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ผีพระชนเพื่อลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเตรียมพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วขอกราบวอนพระองค์โปรดให้การรับศีลเป็นประจำบังเกิดผลบันดาลความรอดผลมากยิ่งขึ้นด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า284สุขที่ไหนจะมาเปรียบปานสุขวิญญาณลูกแสนชื่นใจสุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัยสุขอยู่ในพระธรรมประจำชีวิตสุขวันนี้ในพระวาจาสุขชีวาอยู่ทุกนาทีพระกายาประทับในดวงฤดี